ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอขณะที่เฉินเซียงจ้องมองชิ้นย่าที่งดงามบรรจงบนฝ่ามือของเขาเขาต้องตกใจเป็นอย่างมากมันคือย่าคืนชีพที่มีมูลค่ามากกว่า300ล้านผลึกศิลานอกจากนี้เขายังสามารถสัมผัสถึงพลังชีวิตที่อยู่ภายในได้อย่างชัดเจนหากบังเอิญนักปรุงยาสกัดกลั่นล้มเหลวนั่นคงไม่ได้หมายถึงผลึกศิลาจำนวน300ล้านได้มาลายหายไปราวกับน้ำหรอกเหรอเฉินเซียงกล่าวถามพลางส่งย่าคืนชีพคืนให้กับหลิวเมิ่งเอ๋อไม่ว่ายังไงข้าก็คุ้นเคยแล้วหลิวเมิ่งเอ๋อถอนหายใจเบาๆนางทราบถึงเรื่องนี้ดีนางสูญเสียผลึกศิลาจำนวนไม่น้อยในหลายปีที่ผ่านมาจู่ๆความคิดบางอย่างก็ประกายจ้าในความคิดของเฉินเซียงที่เมิ่งเอ๋อขอให้ข้าดูแลย่าคืนชีพได้ไหมข้าจะเอามันไปปลูกไว้ในดินแดนลี้ลับของนิกายยอดนักสู้ที่นั่นมันจะเติบโตได้ดีกว่าตอนนี้น่าจะไม่มีปัญหาที่ท่านจะยังไม่ต้องรีบร้อนเอามันไปให้นักปรุงยาสกัดกลั่นหลิวเมิ่งเอ๋อครุ่นคิดอยู่ชั่วครู่ก่อนจะพยักหน้าพลางกล่าวไม่มีปัญหาแต่เจ้าจะกินมันไม่ได้นะเพราะมันสำคัญกับข้ามากขณะที่นางกล่าวนางก็ยื่นส่งย่าคืนชีพให้กับเฉินเซียงการกระทำที่ตรงไปตรงมาเช่นนี้ทำให้เฉินเซียงประหลาดใจเล็กน้อยเขาคาดไม่ถึงว่านางจะยอมยกย่าคืนชีพให้เขาดูแลง่ายขนาดนี้มันทำให้เขารู้สึกอบอุ่นในหัวใจของประมูลชิ้นต่อไปคือผล5สี2ลูกซึ่งเป็นส่วนผสมหลักที่ใช้ในการสกัดกลั่นเม็ดยาธาตุแท้จริงเท่าที่ตัวข้าจำได้เม็ดยาธาตุแท้จริงนั้นไม่ได้ปรากฏขึ้นในเฉินหมู่แผ่นดินใหญ่มาเป็นเวลานานแล้วผู้หญิงหลีแนะนำของประมูลชิ้นต่อไปเม็ดยาธาตุแท้จริงนั้นในหมู่ของเม็ดยาระดับลึกลับขั้นต่ำมันเทียบได้กับเม็ดยาวิญญาณธาตุไม่ว่าจะเป็นเรื่องความยากในการสกัดกลั่นหรือความหายากของสมุนไพรเมื่อฮูหยินหลี่แนะนำสินค้าประมูลชิ้นต่อไปเฉินเซียงแอบตื่นเต้นเขามีดอกบัว5สีแล้วดังนั้นหากเขาซื้อเจ้าผล5สีทั้ง2ผลนี้เขาก็จะเหลือเพียงค้นหาเจ้าหลินจือไร้สีและหญ้า5ใบเท่านั้นเขาก็จะได้สมุนไพรทั้งหมดที่ใช้ในการสกัดกลั่นเม็ดยาธาตุแท้จริงราคาเริ่มต้นอยู่ที่2ล้านผลึกศิลาเชิญทุกท่านประมูลได้อย่างอิสระ 2.2 ล้านกู่ตงเฉินเองก็สนใจเจ้าของสิ่งนี้เช่นกัน 2.3 ล้านจู่เฉินเซียงก็ตะโกนขึ้นเมื่อดูจากราคาตั้งต้นแล้วราคาสุดท้ายของมันคงไม่สูงเกินไปนักเฉินเซียงมีอยู่ทั้งหมด300ล้านผลึกศิลาซึ่งเขามั่นใจว่ามันมากเกินพอ 2.5 ล้านเป็นเหรียญหญิงเศร้าบุรุษผู้มั่งคั่งผู้มักจะเพิ่มราคาค่อนข้างสูงอยู่เสมอเฉินเซียงกล่าวด้วยเสียงทุ้มต่ำ 2.6 ล้าน 2.8 ล้านกู่ตงเฉินเพิ่มราคาขึ้นถึง 200,000 ผลึกศิลาทำให้เฉินเซียงรู้สึกค่อนข้างแปลกเพราะเขารู้ว่าสิทธิ์หลานของเขาค่อนข้างขี้งกเฉินเซียงไม่ได้แข่งขันต่อเขาปล่อยให้กู่ตงเฉินและเหรียญหญิงเศร้าแข่งขันต่อจนจบด้วยวิธีนั้นจะช่วยให้เขาประหยัดผลึกศิลาของเขาได้เล็กน้อยผ่านไปไม่นานด้วยการแข่งขันของกู่ตงเฉินและเหรียญหญิงเศร้าทำให้ราคาของผล5สีพุ่งขึ้นถึง13ล้านผลึกศิลาซึ่งมันเกินกว่าผลลึกล่ำ5สีไปแล้วแต่ถึงอย่างนั้นผลลึกล่ำ5สีมันก็หายากเป็นอย่างมากถึงแม้ระดับของสมุนไพรจะต่ำเป็นอย่างมากแต่นักสะสมบางคนก็จะซื้อมันในราคาที่สูงเป็นอย่างมากเช่นกันกู่ตงเฉินไม่ได้ประมูลต่อแล้วมันจึงทำให้เหรียญหญิงเศร้าแอบภาคภูมิใจแต่จู่เฉินเซียงก็ตะโกนขึ้น 13.05 ล้านมีบางคนขี้เหนียวกว่าประมุขของเจ้ามันบ้าไปแล้วที่เสนอราคาแบบนั้นว่าเสียงเย่ประชดประชันนี่ถือเป็นครั้งแรกที่มีคนเสนอราคาเล็กน้อยแบบนี้ในการประมูลอีกอย่างราคาเล็กน้อยแบบนี้ยังมาจากห้อง VIP ด้วยถึงแม้จะไม่มีใครรู้ก็ตามว่าเป็นใครเฉินเซียงไม่เหมือนกับเหล่าประมุขพวกนั้น
ที่มีผู้คนมาคอยมอบความมั่งคั่งให้กับพวกเขาและไม่ต้องกล่าวถึงการที่ไม่มีข้อจำกัดในการเพิ่มราคาประมูลนั่นก็ค่อนข้างชัดเจนที่เฉินเซียงไม่แยแสในการกระทำเช่นนี้ไม่มีใครรู้จักค่ะเฉินเซียงขดปากพลางกล่าวคนที่เหนียวย่อมหนังหนาตัวข้าไม่เหมือนพวกท่านที่เป็นผู้มีอำนาจเหลียนหญิงเศร้ารู้สึกตลกมีคนที่กล้าเพิ่มราคาเช่นนี้นี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นบุคคลเช่นนี้เขาอยากรู้ว่าอีกฝ่ายเป็นใครถึงได้มีสิทธิ์อยู่ในห้อง VIP ทั้งยังขี้เหนียวขนาดนี้ขี้เหนียวขนาดที่คนขี้เหนียวอย่างกูตงเฉินยังไม่อาจเทียบติด14ล้านเหรียญหญิงเศร้าเพิ่มราคาขึ้นโดยไม่กระพริบตา 14.01 ล้านเฉินเซียงเพิ่มราคาขึ้นเพียง 10,000 เท่านั้น15ล้าน 15.01 ล้านจู่ๆพื้นที่งานประมูลก็กลายเป็นคึกคักเพราะมีคนหน้าหนาที่กล้าเพิ่มราคาที่ต่ำเตี้ยเรียดินขนาดนี้ผ่านไปชั่วคู่ 21.01 ล้านเฉินเซียงตะโกนขึ้นอย่างเกียจคร้านเหรียญหญิงเศร้าเองก็ไม่ได้ประมูลตอบเขารู้สึกเบื่อหน่ายถึงแม้เขาจะมั่งคั่งแต่เขาจะไม่ใช้จ่ายแบบไร้ประโยชน์ขนาดนี้มันเป็นเพียงสมุนไพรของเม็ดยาระดับลึกล่ามขั้นต่ำซึ่งราคาของมันก็พุ่งเกินกว่ามูลค่าของมันมามากแล้วหากมันยังเป็นเช่นนี้ต่อไปเขาจะสูญเสียเป็นอย่างมากในสายตาของเฉินเซียงตราบใดที่มันเป็นสมุนไพรก็ไม่นับว่าสูญเสียเพราะเขาสามารถเพาะปลูกมันได้เป็นจำนวนมากท้ายที่สุดเฉินเซียงก็ได้ครอบครองมันในราคา 21.01 ล้านผลึกศิลาสิ่งของประมูลชิ้นต่อไปคือกระบี่ชั้นยอดอุปกรณ์ชั้นยอดก็เหมือนกับอุปกรณ์วิญญาณมันแบ่งออกเป็น9ระดับซึ่งอุปกรณ์ชั้นยอดระดับ9คืออุปกรณ์ที่ดีที่สุดในโลกแห่งนักสู้ใบนี้ตอนนี้มีอุปกรณ์ชั้นยอดระดับ4ปรากฏขึ้นในงานประมูลมันคือกระบี่ดาวตกซึ่งผู้ที่นำมันมาประมูลคือหลิวเมิ่งด้วยความที่นางเพิ่งจะสกัดกลั่นมันเสร็จมันจึงยังเป็นอาวุธที่ยังไม่มีอันดับเพียงอุปกรณ์ชั้นยอดระดับ4ก็ทำให้ผู้ใช้กระบี่หลายคนใจเต้นโครมครามอุปกรณ์ชั้นยอดที่พวกเขาใช้ล้วนเป็นระดับ4หรือ5ไม่มีมากกว่านั้นเพียงแต่สิ่งที่ดีกว่าแน่นอนว่าพวกเขาก็อยากได้มันเก็บไว้กระเป๋าเช่นกันหลังจากครูหญิงหลีกล่าวแนะนำกระบี่ดาวตกเสร็จการประมูลก็เริ่มขึ้นแต่สิ่งที่ทำให้เฉินเซียงประหลาดใจคือวาเซียงเย่และหูไคหมิงต่างก็ร่วมประมูลด้วยทุกคนที่อยู่ในห้อง VIP นอกจากเฉินเซียงและหลิวเมิ่งต่างก็เพิ่มราคาประมูลแข่งขันสิ่งล่อตาเหนือใจของอาวุธชั้นยอดระดับ4ช่างน่าอัศจรรย์นักข้าใช้เวลาทั้งหมด8ปีเพื่อสร้างกระบี่ดาวตกน้ำเสียงของหลิวเมิ่งเต็มไปด้วยความเศร้านางสกัดกลั่นอาวุธชั้นยอดด้วยตัวของนางเองอีกอย่างนางยังใช้เวลาตั้งหลายปีราคาประมูลยังคงดูเดือดขึ้นเรื่อยๆราคามันเพิ่มขึ้นทีละ10ล้านผ่านไปเพียงพริบตาราคาประมูลก็พุ่งถึง500ล้านผลึกศิลาเมื่อเฉินเซียงเห็นเช่นนี้เขาได้แต่แอบกระดกลิ้นแต่ถึงอย่างนั้นเขารู้ว่าหากเม็ดยาคืนชีพได้ถูกนำมาประมูลในตอนนี้ราคาของมันจะต้องดูเดือดมากขึ้นอย่างแน่นอนเพราะมันสามารถช่วยนักสู้ขอบเขตนิพพานให้พ้นจากความตายได้800ล้าน900ล้าน 1,000 ล้านผ่านไปไม่นานราคาประมูลก็ทะลุ 1,000 ล้านแต่ถึงอย่างนั้นการแข่งขันอันดุเดือดยังคงไม่มีท่าทีว่าจะหยุดลง 1.5 พันล้านเหรียญหญิงเศร้าตะโกนขึ้นความอ่อนโยนและความสุภาพได้หายไปจากน้ำเสียงของเขาเพราะมันถูกแทนที่ด้วยความตื่นเต้นที่ไม่อาจบอกบรรยายได้ว่าเสียงเย่ถอนหายใจเล็กน้อยข้ายอมแพ้เดี๋ยวข้าค่อยรวบรวมวัตถุดิบให้เมิ่งสกัดกลั่นให้ก็ได้จู่ๆงานประมูลก็สงบลงเหรียญหญิงเศร้าเพิ่มราคาขึ้น500ล้านในอึดใจเดียวซึ่งทำให้เหล่าตัวตนผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายไม่สามารถต้านทานได้
ไม่มีผู้ใดประชันกับเหรียญหญิงเศร้าต่อจนในที่สุดเขาก็ได้กระบี่ดาวตกไปครอบครองในราคา 1.5 พันล้านผลึกศิลาหลังจากนั้นเหรียญหญิงเศร้าก็ไม่ได้เข้าร่วมประมูลสิ่งของอีกเพราะหลังจากที่เขาซื้อกระบี่ดาวตกไปแล้วเขาก็ไร้ซึ่งความห้าวหาญและพลังงานผิดกับหลัวเมืองเอ๋อที่ภายหลังนางเข้าร่วมประมูลอย่างดุเดือดนางซื้อดอกไม้ก้าวธาตุซึ่งเป็นหนึ่งสมุนไพรหลักในการสกัดกลั่นเม็ดยาคืนชีพนางใช้ผลึกศิลาไปถึง350ล้านผลึกศิลาในการซื้อมันหลังจากนั้นนางก็จ่ายไปอีก500ล้านผลึกศิลาเพื่อซื้อหินก้อนหนึ่งและใช้จ่ายไปอีก700ล้านเพื่อซื้อหยกเหลืองชิ้นโตในการประมูลครั้งนี้มีสมุนไพรอยู่ไม่มากนักซึ่งทำให้เฉินเซียงค่อนข้างผิดหวังเขาซื้อเพียงผล5สีและนั่นทำให้เขารู้สึกดีของประมูลชิ้นต่อไปคือหินประหลาดหินชิ้นนี้สามารถปลดปล่อยแรงกดดันวิญญาณที่หนาแน่นได้ซึ่งยามนี้มันได้ถูกผนึกเอาไว้แม้แต่นักสู้ขอบเขตนิพพานเองก็ไม่สามารถทนต่อแรงกดดันวิญญาณเช่นนี้ได้จิตวิญญาณมังกรหลงซี่อีอุทานขึ้นอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ